เฮ้ยพี่พอพี่เฟียสเจอตัวอะไรกันอีกแล้ววะนี่มันตุ๊กแกหรือเปล่าวะใช่ไม่ใช่ตุ๊กแกหรอกิ้งก่าเฮ้ยไม่ใช่กิ้งก่ากิ้งก่ามันไม่ใช่แบบนี้ที่เราไปสวนสัตว์มันไม่ใช่หน้าตาแบบนี้มาค่ะมาแม่จระเข้เฮ้ยยิงไปใหญ่เลยจระเข้เฮ้ยพี่พอจับมาแล้วอะโหดูดิอุ้ยน่าสงสารจังเลยอะระวังน้องตกนะช่วยเดือนเฮ้ยพี่พอจะทำไมเอามือไปใกล้จังเลยอะไม่กลัวเหรอเนี่ยตัวนึงฮะมีหลายตัวเลยเหรอใช่มีอีกตัวอุ้ยมีตัวเดียวดูดิ Yes DJ Peekaboo ถ้ากดติดตามช่องฟุกด้วยนะครับพี่เฟียสวันนี้พวกเราจะเล่นอะไรกันดีอะมีอะไรเล่นหรือเปล่านะฮะเล่นขับรถเหรอโอ้ยแต่ว่าตอนนี้อากาศร้อนมากเลยดูดิแดดจ้ามากเลยพี่เฟียสมันไม่น่าจะเล่นได้หรอกนะโอ้ยเล่นน้ำก็ไม่ได้แดดส่องสระน้ำขนาดนั้นอ่ะโอ้โหถ้าเราเล่นนะตัวเราดำเขี้ยมแน่เลยพี่เฟียสได้ยินเสียงอะไรไหมอ่ะเพลงโอ้ยไม่ใช่เสียงเพลงเหมือนเสียงจิ้งจกมันขอความช่วยเหลือเราเลยอ่ะไม่มันคือเพลงมีดอกไม้เอ้ยอะไรว่าจะได้ขี่รถอือนี่ขับรถเหรอเนี่ยโอ้ยน่าสงสารจังเลยเด็กๆไม่มีอะไรเล่นเลยอ่ะตรงนี้อะไรพวกเขาคิดอะไรอ่ะคิดว่าไปเล่นบนไปเล่นบนมันไม่มาไม่ร้อนอ๋อเขาอยากเล่นขบวนบ้านเพราะว่ามันไม่ร้อนใช่เปล่ามาขับรถมาค่ะเฮ้ยพี่พอพี่เฟียสเจอตัวอะไรกันอีกแล้ววะนี่อะไรอ่ะเพื่อนๆนี่มันตุ๊กแกหรือเปล่าวะใช่ไม่ใช่ตุ๊กแกหรอจิ้งจกอ๋อมันคือจิ้งจกเหรอมาคะไหนดูดิมาเป็นจิ้งจกอ๋อมันคือจิ้งจกถ้าตุ๊กแกมันจะตัวใหญ่กว่านี้ใช่เปล่ากิ้งก่าเฮ้ยไม่ใช่กิ้งก่ากิ้งก่ามันไม่ใช่แบบนี้ที่เราไปสวนสัตว์มันไม่ใช่หน้าตาแบบนี้มาค่ะมาแม่จระเข้เฮ้ยยิงไปใหญ่เลยจระเข้ตัวมาม่าว่านี่น่าจะเป็นจิ้งจกนะแล้วดูดิพี่พร้อมพี่เฟียสหางมันหายไปไหนอ่ะจิ้งจกตัวนี้ไม่มีหางครับเพื่อนแสดงว่าเขาน่าจะโดนดึงหางไปแน่เลยอ่ะมันเป็นปีนต้นไม้อ่ะอ๋อตัวนี้ใช่ไหมที่มันปีนต้นไม้ใช่ไหมใช่แล้วหางมันหายไปไหนอ่ะหรือว่าแมวมากัดหางมันใช่ตอนเช้าๆมาได้ยินเสียงแมวอยู่นะเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวอยู่แถวๆนั้นแหละแสดงว่าแมวต้องมาเล่นมันแล้วก็กัดหางมันจนหางมันขาดเลยพี่พอพี่เฟียสแล้วตอนนี้น้องน่าจะเสียชีวิตหรือยังเนี่ยมาอยู่คองแล้วแล้วมีชีวิตนะไม่มันหลับไหนหลับมันหลับหรอไม่น่าจะหลับมั้งเหมือนมาว่ามันน่าจะไม่มีชีวิตแล้วล่ะพี่พอสไหนเราเอาไม้มาเขี่ยดูไหมมันอาจจะกระดุกกระดิกก็ได้นะไปหาไม้ก่อนไม้อยู่ไหนนะนี่ไงนี่ไงตรงนั้นไงมีพุ่มไม้อยู่เราลองใช้ไม้ดูดิหาไม้ก่อนพอได้ไม้หรือยังอ่ะต้นไม้ก็นี่ไงนี่ไงนี่ไงใช้กิ่งไม้อันนี้อ่ะลองเขี่ยดูดิเฟียสเอาอีกไม้นึงไหมอ่ะพี่เฟียสไม้เฮ้ยเร็วรีบไปดูเฟียสอันหลับไม้กันไหนดูดิเฮ้ยเอาดูดิพี่พอสเขาไม่ดิ้นแล้วครับแสดงว่าเขาน่าจะไปแล้วแหละน้องไปอยู่บนสวรรค์แล้วทำยังไงดีพวกเราเอาเขาไปฝังไหมอ่ะใช่มดตัวนี้กัดอ๋อแล้วเขาก็มีมดกัดด้วยนะเห็นไหมมดเริ่มมาตอมเขาแล้วว่าแสดงว่าน้องน่าจะเสียชีวิตไปนานแล้วนะครับเด็กๆเอางี้ละกันพอสเฟียสช่วยหมามานะครับจัดการน้องตัวนี้เอาไปฝังได้เปล่าอ่ะโอเคเฮ้ยพี่พอสจับมาแล้วโหดูดิอุ้ยน่าสงสารจังเลยอ่ะใครจะเป็นคนเอาเขาไปฝังอ่ะฝังถือไปเลยเฮ้ยระวังมาทางนี้เราไปฝังไว้ตรงดินนะไปเลยว้ายมาค่อยๆเดินมาระวังน้องตกนะเฮ้ยน่าสงสารจังเลยเนาะให้น้องได้ไปเกิดใหม่นะเพื่อนมันเป็นลักโบไหนดินเราอยู่ไหนอ่ะโอ้ระวังน้องจิ้งจกตกนะนี่มาตรงนี้ละกันที่เดียวกับกบเลยใช่ไหมที่เราฝังน้องกบวันนั้นน่ะ
สวดมนต์ให้น้องก่อนครับไม่ใช่ก็ขอให้น้องจิ้งจกนะครับไปเกิดใหม่นะให้เกิดชาติหน้าเป็นอะไรเป็นผีไม่ใช่จะเป็นผีได้ยังไงให้เป็นอะไรเป็นคนไหมเป็นคนให้เกิดชาติหน้าได้เป็นมนุษย์นะคะพี่จิ้งจกบ๊ายบายเดี๋ยวมามาจะขุดหลุมให้ไส้เดือนไส้เดือนเฮ้ยพี่พรอะไรตัวอะไรอ่ะไส้เดือนเฮ้ยมีไส้เดือนด้วยเหรอไส้เดือนเฮ้ยพี่พรทำไมเอามือไปกั้นดึงเลยอ่ะไม่กลัวเหรอเนี่ยไหนไหนไส้เดือนอ่ะเฮ้ยตัวใหญ่ด้วยนะเด็กๆเอาจริงๆนะมาไม่กล้าจับมันน่าเกลียดมากมามาไม่กล้าจับเพราะไม่จับดีกว่าน่ากลัวนี่ไงไส้เดือนไส้เดือนมีประโยชน์หรือเปล่าตัวนึงฮะมีหลายตัวเลยเหรอใช่มีมีตัวเดียวมีตัวเดียวดูดิยิ่งๆเลยอ่ะพี่เฟียสรู้หรือเปล่าว่าไส้เดือนเขามีประโยชน์ไหมอ่ะมีประโยชน์มีเขามีประโยชน์เขาพรวนดินให้เราด้วยนะค่อยๆลงไปเลยนะเคลงไปยังอุ้ยทำไมหลายตัวเนี้ยค่อยไปค่อยไปโอ้ยไปอยู่ในหลุมนะอ่ะกบดินได้โอเคโอเคตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ถ้าชาติหน้ามีจริงก็ขอให้น้องได้ไปเกิดใหม่เป็นคนนะโอเคตอนนี้พี่พอพี่เฟียสก็ทำภารกิจช่วยน้องจิ้งจกตัวนั้นสำเร็จแล้วนะครับและน้องก็น่าจะได้ไปเกิดใหม่เป็นอะไรนะเป็นคนใช่โอเคตอนนี้พอเขาก็ง่วงนอนแล้วนะคะเพื่อนๆยังไม่ง่วงเอาพี่บอกยังไม่ง่วงนอนอีกหรอแต่ม้าเหนื่อยแล้วว่างั้นสำหรับวันนี้น้องขอน้องเฟียสขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ